โอเคนะก็สวัสดีกันเลยครับวันนี้อยู่กับผมนะครับรักไหนวันนี้เราจะมารีวิวมอด Play of the Game กันนะครับผมวันนี้เราอยู่ในมอดที่ชื่อว่าWorld of Warcraft 3เดี๋ยวไม่ใช่นะอยู่ในมอด World of Warcraft นะฮะมอดนี้มีอะไรบ้างนี่เลยครับนี่เปิดมาหน้าแรกฮะก็จะมีอันนี้เพิ่มเติมมาเดี๋ยวหน้าไหนวะหน้านี้ที่เพิ่มมาหน้านี้นี่หลังวิลเลจเจอร์นะจะมีสโกคแมนอะไรเนี่ยมันจะเพิ่มมานะเป็นมอดเป็นมอนสเตอร์นะเนี่ยเห็นปะแต่นี่มันอยู่โลกนู้นไงมันยังเอาออกมาไม่ได้ก็เลยต้องข้ามไปอีกมิตินึงนะเพื่อเอาออกมานะเนี่ยก็มีเต็มเลยเนี่ยมอสเขียวๆเต็มๆมาเลยโอเคนี่ทางนี้อันนี้ยังเป็นปกตินะครับแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นปกตินะแล้วแท็บต่อไปครับหน้านี้ครับเป็นของอาร์เมอร์นะฮะนี่มอสมันจะชื่อว่าวาวอาร์เมอร์นะงงเหมือนกันทำไมมันชื่อนี้ก็ไม่รู้นะฮะนั่นแหละก็มีโบนเฮลเบตฮะวิธีการคราฟก็ใช้นี่ฮะโบนอินกอตนะฮะทำมาจากไหนทำมาจากนี่ฮะเอามารวมกันนะเอากระดูกมารวมกันอ่ะง่ายๆเนี่ยเห็นป่ะเอากระดูกมารวมกันก็ได้แล้วโอเคต่อมาครับอันนี้ก็จะคราฟเป็นแบบเหมือนปกตินะน่าจะรู้เรื่องแหละนี่ใช้โรดเลสนี่เป็นโบนแชทเพจแชทเพจได้ด้วยนะโบนแล็กกินก็ใช้โรดอันนี้ก็ใช้ฮันธรรมดานะใส่แล้วมันจะมีฟังก์ชันเข้ามาด้วยนะครับเนี่ย Enchant Horn น่ะ Only if your craft นะฮะเป็นคลาสของ Hunter นะฮะนี่ก็จะเป็น Knight Death Helmet นะอันนี้ของ Paladin นะอันนี้ก็เป็นของ Assassin ของอะไรวะเนี่ย Jumping อันนี้เพิ่ม Jumping Shadow Blade บาบาบา Shadow Blade Mantleเล็กอาร์เมอร์วานเชวานคลิปนะฮะอันนี้อะไรคิลเลอร์เล็กก็มันจะมีวิธีการไอ้พวกเนี้ย น่าจะดรอปจากมอนนะรู้สึกเนี่ยดูดิหรือไม่ก็ตีบอสเอาเพราะว่ามันคราฟไม่ได้นะทีนี้ก็เป็นคอนโทรลไฟนะอันนี้เป็นทูแท็บนะฮะอันนี้เป็นพวกกล่องคอนโทรลอะไรอย่างเงี้ยไฟบอลการ์ดไหนทำอะไรได้วะไฟบอลการ์ดนี่ไงไฟบอลการ์ดนะจริงยิงไฟนะคลิกขวายิงนะถือไว้แล้วคลิกขวาคลิกซ้ายไม่ได้นะไหนเห็นปะคลิกซ้ายไม่ได้ต้องคลิกขวาแล้วมันจะยิงเอาไว้วู้ไวเลยไปนู่นเลยนี่ทีนี้มีอะไรอีกมูล็อกการ์ดไอ้มูล็อกการ์ดนี่มันยังไงฮะนี่ครับเพิ่มสปีดฮะนี่สปีดโอ้โหเร็วมากฟืดโอเคมานะมาดูอันนี้ดิบัตเทิลออฟลัมการ์ดนะฮะเป็นอันนี้เพิ่มอะไรอันนี้ Gift Power นะฮะได้อะไรคลิกขวาปุ๊บได้สเต็งแต่มันจะติดนัวด้วยนะครับโอ้โหจะเบลอมากเบลอว่ารับแถบเลยทีเดียวมันจะติดเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหมันจะเวียนหัวนะเวียนหัวมากโอ้โหผมว่าผมเอานมออกมาก่อนที่ผมจะอ้วกแตกนะไม่ไหวแล้วเวียนหัวจัดโอ้โหเรียบร้อยนะเมื่อกี้อะไรม่วงๆโอเคครับทีนี้เราปุ่มที่น่าสนใจตอนนี้นะก็จะมีนะตอนเข้าเกมมันนะฮะมันจะถ้าน้องๆสังเกตเนี่ยมันจะขึ้นว่า click to select class นะฮะกด P เพื่อเป็นวิกินะฮะกด P ดูนี่วิกิจะมีไบโอมไบโอมเดนเจอรัลนะฮะเป็นธรรมดานะเดนเจอรัลแล้วก็คราฟแล้วก็คลาสนะนี่มันจะมีบอกฮะคราฟยังไงอะไรยังไงเนี่ยจะเป็นแบบคราฟไกด์ออกมาเลยเนี่ยยอดเยี่ยมนะฮะแล้วก็กฎใหม่มีอันนี้ไบโอมปกตินะฮะแล้วก็มีเดดไบโอมด้วยนะนี่เดดไบโอมโอเคกดมาใหม่แดนเจอร์ราวนะจะเป็นตรงไหนบ้างนี่เลยออรันเจียนนะฮะนี่มันจะขึ้นเป็นแถวเลยเซมทรีนะฮะเดดไบโอมนะตรงนี้จะอยู่เทมเพิลพรีสทาโดซาวิสนะบาบาเต็มไปหมดเลยนะสมอลวิลเลจนะฮะอเวเลตเลดลาร์กอ่านผิดอ่านถูกบอสวิลเลจนะฮะอันนี้น่าจะรวมบอสนะไพเรตนะฮะ
Pirate Boat Pirate Ship Pirate Boss นะฮะนี่จะเป็นเจอในทะเลนะผมแล้วก็ Mountain Core อันนี้จะเป็นลาวานะ Dark Portal จะเป็นทะเลทราย Back Temple จะเป็นโอเชียนนะฮะทะเลสาบเอ้ยใช่ละแพลตฟอร์ม ETC นะฮะจะเป็นสวรรค์นานะครับผมโอเคไหนเรามาลองดูซิว่าจะไปที่ไหนกันได้บ้างเดี๋ยวพวกนี้ยังไม่ได้ลองเลยนี่ใช้ยังไงอันนี้ต้องเลือกคลาสก่อนนะอย่าลืมเข้ามาแล้วเลือกคลาสด้วยกดขอไข่ครับนี่เพียบเลยนะฮะอันนี้จะแต่ละอาชีพก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมนี่ผมเอาเป็นวอริเออร์แล้วกันนี่วอริเออร์ก็จะมีขวานแล้วก็มีหมวกมาให้นะหมวกพาราดินนะหมวกพาราดินไม่ช่วยอะไรเลยนะกดปุ่ม ZXC นะครับเพื่อโจมตีนะนี่อันนี้ใช้สกิลนะฮะจะติดจะได้สเต็งนะฮะแต่ว่าเหมือนเล่นกับวอลเหมือนเล่นวอลคราฟจริงๆอ่ะอันนี้ก็ใช้โล่นะครับนี่กดตัว C ใช้โล่นะเป็น resistance 3นะแล้วก็ต่อไปตัว X นะฮะ X นี่เป็นสกิลอะไรวะพาสซีฟหรือเปล่าอุ้ยนี่ไงทำไมกดแล้วไม่ไปอ้าวกด X บางทีอาจจะบั๊กก็เป็นได้นะฮะโอเคมาเรามาดูอันต่อไปไหนแซมมอนนะฮะนี่คลาสรีมูฟเวอร์นะเคลียร์ยูคลาสได้ด้วยนะป้าบนี่หายไปแล้วเห็นไหมทีนี้ก็จะเป็นวิปนะฮะเทมโยเพชนะผม จับสัตว์ไอซ์แอคนะฮะของชาแมนหรือว่าเมดใช้นะฮะแล้วก็เป็นพวกแอคของชาแมนวอลล็อกอะไรอย่างเงี้ยลาพิสเปเปอร์วิทไวท์แชทนะอันนี้อะไรวะคลิกขวาเพื่อใช้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นน่าจะใช้กับอ๋อใช้จับสัตว์นะครับผมอันนี้ซัมมอนสมอลมูนล็อกโอ้มาแล้วนี่เห็นไหมโอ้น่าสนใจมากเลยอ่ะนี่บูทออฟไมค์นะฮะทำอะไรได้บูทออฟไมค์ใส่แล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรน่าจะใส่สวยๆไหมโอเคนะมูนล็อกการ์ดเอิร์ธฟูลี่อันนี้นะเฮลเมทเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรนี่อะไรอ๋อวูดเดนแฮมเมอร์โอเคลองใส่ไปดูนี่อะไรฮะบูทอ๋อโอเคแล้วก็ลองถอดนี่เป็นอย่างนี้นี่เห็นไหมชุดมันแล้วเสื้อมันหายไปไหนวะเสื้อมันหายไปไหนวะโอเคอันนี้คือมูดล็อกนะต่อไปเรามาดูอันต่อไปกันอันต่อไปเป็นอะไรอ้าวเอาวิลเลจมูนล็อกวิลเลจนะฮะไหนดูดิมันจะเป็นขนาดไหนต้องไกลๆหน่อยเอาแล้วนะปุ้งมาแล้วนี่เมื่อกี้เห็นเหมือนมีมอนเตอร์ด้วยนะแต่รู้สึกว่ามันจะบั๊กหรืออะไรเนี่ยทำไมมันหายไปไหนก็ไม่รู้มีดาบด้วยอ่ะโบนซอสอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยโบนซอสโอเคไหมหมดยังหมดแล้วโอเคครับตอนนี้เรามาลองเปิดประตูนรกกันดีกว่านะนี่เดี๋ยวลองเปิดประตูนรกดูไม่สิเอาให้หมดเลยดีไหมบิ๊กมูล็อกอ่ะต่อไปบิ๊กมูล็อกมูล็อกเอาให้หมดเลยเนี่ย8นาทีแล้วบิ๊กมูล็อกนี่โอ้โหใหญ่นะดูปึ๊บนี่บิ๊กมูล็อกนะฮะใหญ่เริ่มเทิมเลยทีเดียวโอเคต่อไปอันสุดท้ายครับซัมมอนบอสมูล็อกนะวิลเลจผมว่าเอาบอสเลยดีกว่าไหมมันจะได้ไม่เสียไปเนี่ยเอาบอสไม่ทุกตัวเลยอะสมอนบอสชิปสมอนบอสมูล็อกโอเคบอสมูล็อกมาโอ้บอสมูล็อกนี่ฮะมันอยู่ในนี้แต่ว่าแวบในนี้ไม่มีอะไรเลยมีเพชรมีของมีอะไรนี่แค่นั้นเองนี่น้องเอาไปเล่นกันดูนะหนุกดีน่าจะหนุกอ่ะผมว่าสร้างเป็นสตอรี่ได้น่าจะมันเลยอ่ะโอเคครับอันนี้เป็นบอสอะไรซัมมอนบอสชิปนี่โอ้โหมาเป็นเรือเลยอ่ะดูดิโอ้โหมาเป็นเรือมาเป็นไพเรตออฟแคริบเบียนเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยดูดิเรือมันเริ่มเทิมเลยนะฮะโอ้สุดยอดมากโอเคครับต่อไปฮะนี่มันซัมมอนเล่นกันหรือไงวะเนี่ยแหวแปะไปครับมันดูตรงนี้มาไกลๆหน่อย
ต่อไปครับTemple Pit Shadow Service มาแล้วโอ้โหใหญ่ใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยอ๋อนี่ครับเป็นลงศพนะฮะมีนี่ด้วยสปาวเนอร์นะฮะสปาวเนอร์เป็นสเกลตันนะฮะเฝ้าสมบัตินะโอ้โหเฮ้ยตรงนี้มีรูอะไรด้วยอ่ะอันนี้มีของโอเคแล้วในนี้มีอะไรโอ้เข้าไปนะทุบเข้าไปทุบเข้าไปเลยจริงๆมันต้องใช้กุญแจเนี่ยอันนี้มีมอนจะเกิดนะฮะแต่ว่าผมไปเปิดเป็นพีทฟูลอยู่นะนี่ฮะต้องปรับอีซี่นี่ออกมาแล้วเนี่ยเราไปปรับพีทฟูลนี่หว่าก็ว่าทำไมมอนไม่เกิดนี่ไงโอ้นี่ฮะมอนเกิดกันแล้วนี่เลยนี่ตัวอะไรวะเนี่ยเอลิเมนทัลทั้งนั้นเลยไหนตรงนี้มีอะไรมีตัวอะไรเปล่านี่มันเหมือนแมปบอสอะไรสักอย่างที่เราเคยเห็นหรือเปล่าวะโอเคมาดูกันต่อครับมีอันนี้ดอฟอร์มพีซอันนี้ไปแล้วซัมมอนมอนทันคอนะฮะดาร์คพอร์ทัลแบล็คแทมเพิลเฟสฟอร์มอีทีซีแอนติคอลบอลมีแล้วโอเคนะต่อไปครับต่อไปเป็นมอนทันคอนะฮะมอนทันคอมาดูกันแปะเหยียบค้างครับโอ้โหค้างไปแล้วนะดูมอนดิมอนนิ่งไปเลยเห็นปะมอนนิ่งไปเลยต้องรอมันแป๊บนี่ไงโอ้โหมาแล้วโอ้โหใหญ่มากครับไม่น่าละถึงได้ค้างมอนเล่นคอนะโอ้โหยังใหญ่อ่ะโอ้โหใหญ่มากเดี๋ยวอาคารเข้ามันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โหมันจะใหญ่ไปไหนฮัลโหลใหญ่สุดโอ้ my god ใหญ่มากซึ่งทางเข้าผมไม่รู้ว่าทางไหนแล้วเนี่ยทางนั้นเปล่าวะทางนั้นป่ะไม่รู้อะเราลองเข้าแบบเฮ้ยมีหัวมันโผล่มาด้วยไหนลองดูสิอุ้ยนรกชัดๆอุ้ยแม็กมาล้วนๆนะฮะมีอะไรด้วยอันเนี้ยเครื่องกำเนิดมันหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะมีกล่องนะไฟโบนะอยู่ในนี้โอ้โหมีบอสเฝ้าด้วยนะฮะโอ้ยิงไม่เข้าด้วยนะฮะไม่เข้าเลยโอเคโหยิ่งใหญ่อลังการต่อไปเป็นอะไรอ๋อเป็นด่านอย่างนี้เองโอเคออกเอาแล้วต่อมานะเป็นดาร์คพอร์ทัลนะฮะโป๊ะทำไมมันมาโผล่กลางนี้นะโอ้ลาวาไหลมาโอเคห้อนเลิศเล่นนี้มีกุญแจหรือเปล่าไม่มีด้วยโหน่ากลัวเฮ้ยเสียงอะไรวะโอเคมันจะต้องมีกุญแจเข้าไปนะเดี๋ยวลองเอาอันนี้ดีกว่า Back Temple เฮ้ยไฟนี่มันยังค้างอยู่นี่เหรอเนี่ยฮัลโหลไฟยังค้างอยู่นี่เลยไฟบอลโอเคเปิดซัมมอนหม้อมันนิ่งไปแล้วนะครับน่าจะใหญ่น่าดูโอ้โหค้างถ้าไอ้มอนค้างนะแต่ตัวผมไม่ได้ค้างโอเคครับตอนนี้เราก็มาดูกันที่เกาะของBlack Temple นะฮะโอ้โหอลังการมากนะครับ
กดทีเดียวนี่ค้างไปเลยนะซึ่งมันลอยเหนืออากาศนะผมแล้วก็จะมีบอลเอ้ยมอนเกิดนะครับบอล Your turn to bleed โอ้นี่ต้องใช้นิทีนะฮะนิทีฟอร์มเดอะดาร์คเทมเพิลนะน่าจะดรอปจ่ายพวกนี้หรือเปล่าลองดูดิโอ้โหเลือดเยอะดรอปคอปเปอร์นะฮะโอ้โหหลังกระแพงนี่น่าจะมีตัวอะไรอยู่โหดโอ้โหนั่นอะไรอ่ะไหนไปดูดิมีกล่องอยู่บนนั้นนะออรีเจียนอินก็อตนะฮะแล้วก็ผงเนเธอร์นะฮะเนเธอร์ดัสนี่อะไรมีเจียนชิลไอซ์อินก็อตนะฮะโอ้ว้าวตรงนี้ต้องใช้กุญแจเปิดเช่นกันคอปเปอร์อะไรนี้เอามาด้วยอินฟอร์นอลบล็อกมาจิกสตัฟนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวมีกุญแจด้วยใช่ป่ะไม่ใช่อินสตัฟตรงนี้นี่ต้องใช้กุญแจเปิดนะฮะอิตาเลียนนะฮะคีย์ฟอร์มอิตาเลียนนะฮะกุญแจอยู่ไหนกุญแจอันนี้เป็นพวกไอเทมนะฮะเราก็สามารถดูการคราฟดูว่าทำยังไงได้เลยเนี่ยเห็นปะโอเคเรามาดูที่กุญแจกันบ้างนะฮะนี่กุญแจมีเยอะเลยมอร์เทนคอร์กากาบาลอนแร็กนาร็อกดาร์คพอร์ทัลดาร์คเทมเพิลลิฟลูม ETC อิตาเลียนสตอร์เลนอันนี้อะไรอิตาเลียนสตอมเลนนะฮะอันไหนวะนี่แน่ๆเลย You are not prepared บอสนะฮะบอสเป็นไอ้นี่ฮะอ้าวบอสเป็นอิตาเลียนแรมเพจนะฮะโอ้โหเฮ้ยทำเป็นซีรีส์ดีกว่าว่ะน่าสนใจอ่ะไปตีบอสอะไรอย่างเงี้ยโอเคฮะเดี๋ยวพี่จะทำอันนี้เป็นซีรีส์ดีกว่าว่ะรู้สึกแม่งน่าหนุกนะเนี่ยโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูเปิดกุญแจอีกอันนึงดูนะว่ามันไปโผล่อะไรบ้างนี่ตรงนี้นะฮะเขาบอกว่าจะใช้กุญแจอะไรนะ Key Form Dark Temple ใช่ไหม Key Form Dark Temple ตัวอะไรข้างในวะแปะมันจะมืดนิดนึงนะฮะไม่มืดนิดนึงอะมันเยอะเลยล่ะเคทอสที่ไหนวะอ๋อมันติดบล็อกกันนี่เองก็ว่าทำไมมันไม่มีกันโอ้นี่ฮะเป็นดันเจียนนะฮะโอ้ยน่าสนใจว่ะเอาละใครจะเล่นไม่รู้ฉันจะเล่นละเดี๋ยวฉันจะต้องจัดเปิดโปรเจกต์ใหม่แล้วโปรเจกต์เก่าก็ยังไม่จบเลยน่าหนุกอ่ะเนี่ยมีปืนด้วยอ้าวแล้วยิงยังไงยิงไม่ได้โอเคงั้นเดี๋ยวออกก่อนออกรูนี้มาโอเคเหลืออันสุดท้ายเอาออกทางไหนวะไม่ใช่ทางนี้นี่ทางนี้โอเคออกทางนี้ฮะแม่งมีเอ็คโคด้วยน่ากลัวจริงๆโอเคฮะเดี๋ยวเราแปะมันใหญ่มากเลยอ่ะอันสุดท้ายครับซัมมอนเพจฟอร์ม ETC นะฮะเดี๋ยวผมต้องวิ่งไปไกลๆหน่อยเผื่อว่ามันใหญ่เอาแล้วนั้น1 2 3 8โอ้ไม่ได้ใหญ่เลยไม่ได้ใหญ่เลยเฮ้ยแต่ว่านี่อะไรนี่คีย์มันต้องเป็นคีย์ที่ไหนแน่ๆเลยคีย์ฟอร์ม ETC นั่นไงว่าละมาคีย์ฟอร์ม ETC ดิโอ้โหมีเพลงด้วย
มีเพลงเปิดตัวด้วยอื้อหือเพลงเปิดตัวอ๋อมันเป็นชาวล็อกนี่ไงเนี่ยๆๆเฮ้ยโอ้มันน่ามันว่ะเฮ้ยอย่างนี้ต้องจัดอ๋อเป็นสกิลมันฮะไม่ใช่นี่ไม่ใช่เพลงเปิดตัวเป็นสกิลมันเฮ้ยอย่างบอสนี้น่าเล่นว่ะน่าสนน่าสนนะฮะไปจัดกันดีกว่านะเดี๋ยวหลังจบรีวิวบอสนี้เนี่ยผมจัดเลยดีกว่าไม่ไหวแล้วอยากเล่นมากมันอยากเล่นสุดๆโอเคมาต่อไปนะตัวอะไรอีกมีอะไรอีกไหมนี่ครับเป็นบล็อกทั้งหลายแหล่นะครับก็ไปดูกันว่ามีบล็อกอะไรบ้างก็เป็นบล็อกทั่วไปนั่นแหละไม่มีอะไรหรอกแล้วก็เป็นบล็อกไตไอพวกประตูอะไรอย่างเงี้ยมันเปิดระเบิดได้ด้วยเหรอโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอลาไปก่อนนะอย่าลืมโหลดมาเล่นกันด้วยนะฮะน่าทายจะมันน่าดูตรงผมว่าตรงเรือเนี่ยผมเอาอีกรอบดีไหมตรงเรือรู้สึกว่าผมยังซัมมอนมาไม่ได้ไม่ครบเลยเหลือเรืออยู่นะวะเรืออยู่ไหนเรือกับไอ้พวก3มันแรกเนี่ยบอสเนี่ยแล้วก็แต่ว่าเพื่อนพีซเนี่ยยังมาไม่ครบเลยแอมเพิ่นพีซใช้ประตู Temple of the Dead มากุญแจ Temple of the Dead ไหนวะไหนอ่ะนี่ไงเจอแล้ว Peach Shadow นี่ตัวนี้ฮะตัวนี้ Peach Shadow นี่ Peach Shadow โอ้นี่ตัวอะไรตัวอะไรมันสปินอยู่ข้างล่างวะเนี่ยโอเคมาอะไรบินอุ้ยโอ้โหโอเคมาตรงนี้บอสมูนล็อกยังไม่ได้ดูเลยนี่มูนล็อกมูล็อกโอมุโอเมอร์ไอนะแล้วก็มาดูกันที่บอสชิปกันดีกว่าพูดอะไรของมันวะฟังไม่รู้เรื่องโอเคมาเรามาดูอันสุดท้ายละเรือว้าวอ๋อนี่ฮะจะเป็นโจรสลัดอย่างนี้นี่ฉันจะเป็นราชาโจรสลัดให้ได้เลยเอ้านี่ฮะตัวหน้าแน่ๆกัปตันกรีนสกินนี่ไงใช่จริงด้วยโอเคนะเดี๋ยวก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้ก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดซับกันด้วยเป็นกำลังใจนะฮะแล้วก็ใครที่สนใจจะเล่นก็จัดเลยนะฮะผมว่าผมเอาหันหน้ามุมนี้ดีกว่าว่ะรู้สึกว่ามันเยอะดีเดี๋ยวขึ้นมาโอเคหันหน้าทางเรือแชะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนั้นเราเปิดไปแล้วไม่ใช่เหรอแต่ว่าเรายังไม่ได้นี่นี่หว่าไปดูกันไปดูกันในนี่ประตูว่าเปิดประตูแล้วจะเจอกับอะไรโอ้โหแล้วสปีดหมดแล้วเดี๋ยวอื่นเลยเน่าเลยนี่ไงประตูตรงนี้ยังไม่ได้เปิดเลยดาร์คพอร์ทัลใช่ไหมพอเส้นคอมแล้วนะล็อกดาร์คพอร์ทัลเจอแล้วโอ้อยู่สติวอลไลท์มันเยอะขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหยิ่งเปิดได้เยอะยิ่งออกมาเยอะๆนะฮะดูเอาโอ้นี่ไงหมดแล้วเนี่ยโอ้นี่บอสเลย
ฟิลลิเวอร์นะฮะโอ้โหนี่มันทานฟอร์เมอร์นี่หว่านะฮะโอ้โหตัวเบิ่มเทิมเลยโอเคก็คือต้องเปิดประตูนี้ไปเรื่อยๆนะฮะแล้วบอลก็จะออกมา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 จนเยอะๆจนกระทั่งเราต้องทีวายนี่คือขอบคุณนะที่เปิดประตูให้มันทุยโอเคเฮ้ยหรือว่าเอาอันนี้เป็นหน้าปกหรือวะเนี่ยเอาอันนี้เป็นหน้าปกโอเคอันนี้เลยหันหน้ามาสันแหละสวยงามโอเคไปแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายเบลอ